สวัสดีครับคุณผู้ชมที่เคารพทุกท่านนะครับวิเชียรบ้านทุ่งวันนี้พาคุณผู้ชมมาชมบรรยากาศของการเก็บฟักเขียวฟักเขียวพันลูกใหญ่นะครับโอ้โหลูกหนึ่งหนักหลายกิโลทีเดียวนะครับตอนนี้ถึงเวลาเก็บเกี่ยวแล้วนะครับฟักเขียวหลังจากที่คุณผู้ชมได้ชมร่องแตงโมแล้วนะครับวันนี้พาคุณผู้ชมมาชมร่องของฟักเขียวสายพันธุ์ลูกใหญ่เริ่มเทิมเลยนะครับคุณผู้ชมครับซึ่งปกติแล้วนะครับพี่น้องชาวเกษตรกรจะไม่นิยมปลูกฟักเขียวพันธุ์ลูกใหญ่นะครับเพราะว่ามันพ่อค้าหรือตลาดต้องการน้อยแต่ว่าที่ปลูกนี้ก็จะมีคนที่เขาให้เมล็ดพันธุ์มาปลูกแล้วก็รับซื้อต่างหากนะครับเพราะฉะนั้นลูกหนึ่งโอ้โหหนักหลายกิโลนะครับลูกหนักหลายกิโลทีเดียวนะครับคุณชมครับเดี๋ยวจะได้ชมบรรยากาศของพี่น้องชาวเกษตรกรนะครับที่เก็บถึงเวลาแล้วที่จะต้องเก็บออกสู่ท้องตลาดนะครับเพื่อสร้างรายได้ให้กับพี่น้องชาวเกษตรกรนะครับคุณชมครับเดี๋ยวเราจะได้ชมบรรยากาศของการเก็บฟักเขียวสายพันธุ์ลูกใหญ่ตามผมมาดูครับฟักเขียวสายพันธุ์ลูกใหญ่ๆนะครับที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ด้านหลังกำลังลำเลียงทยอยโยนส่งเก็บขึ้นรถและก็เอาไปใส่รถ6ล้ออีกครั้งหนึ่งนะครับนี่ครับกิโลละ3บาทนะครับวันนี้วันศุกร์ที่3เดือนพฤษภาคมปีพุทธศักราช2567นะครับกิโลละ3บาทเองนะครับซึ่งค่อนข้างจะถูกมากนะครับปกติแล้วชาวเกษตรกรจะไม่นิยมปลูกฟักเขียวสายพันธุ์ลูกใหญ่นี้นะครับเพราะว่าราคาไม่ค่อยดีนะครับวอนไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับช่วยดูแลกำชับหน่วยงานที่กำหนดราคาหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้กับพี่น้องชาวเกษตรกรด้วยนะครับเพราะว่าอาชีพเกษตรกรก็ต้องปลูกพืชปลูกผักเหล่านี้ครับที่จะยังชีพหรือว่าเลี้ยงครอบครัวนะครับคุณชมครับถิ่นกำเนิดของฟักเขียวหรือฟักแฝงนะครับฟักเขียวเป็นพืชที่มีถิ่นกำเนิดดั้งเดิมอยู่ในเขตร้อนนะครับแต่ไม่มีข้อมูลที่ชัดเจนนะครับไม่สามารถระบุได้ว่า อยู่ในประเทศใดนะครับเพราะพบขึ้นอยู่ตามทวีปต่างๆเท่าที่สืบค้นข้อมูลมานะครับทราบว่าขึ้นอยู่ตามทวีปเอเชียทวีปแอฟริกาและอเมริกานั่นเองนะครับมีการคาดการณ์กันว่าเหตุที่พบอยู่ทั่วไปนะครับทั้ง3ทวีปอาจเกิดจากมนุษย์ในยุคดึกดำบรรพ์นั่นเองนะครับเกิดจากมนุษย์ในยุคดึกดำบรรพ์ได้นำแหล่งกำเนิดดั้งเดิมไปปลูกในที่ต่างๆตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์นะครับอีกหลายชนิดด้วยกันที่ยังไม่ทราบแหล่งกำเนิดดั้งเดิมนั่นเองนะครับคุณผู้ชมครับแต่ในปัจจุบันนะครับพบว่ามีการปลูกกันมากในบริเวณทวีปเอเชียอย่างเช่นประเทศไทยพม่าลาวกัมพูชาอินเดียบังคลาเทศจีนญี่ปุ่นฟิลิปปินส์เป็นต้นนะครับคุณผู้ชมครับสำหรับประเทศไทยเรานะครับเชื่อกันว่าฟักเขียวนะครับเข้ามาในประเทศไทยเมื่อนานมาแล้วนะครับเพราะปรากฏหลักฐานการกล่าวถึงฟักเขียวในคำให้พรในพิธีลงอู่ของเด็กไทยในสมัยก่อนนะครับส่วนในปัจจุบันนี้นะครับฟักเขียวสามารถพบเห็นกันทั่วทุกภาคในประเทศไทยเรานะครับโดยเฉพาะทางภาคเหนือภาคกลางที่นิยมนำมาบริโภคโดยจะพบเห็นได้ตามบ้านเรือนทั่วไปท้องไร่ท้องนานะครับหรือตามที่รกว้างว่างเปล่านะครับส่วนอายุการปลูกของฟักเขียวหลังจากปลูกแล้วนะครับก็ประมาณ60ถึง70วันก็สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้นะครับประโยชน์และสรรพคุณของฟักเขียวหรือฟักแฝงนะครับสามารถรักษาโรคได้หลายโรคหลายชนิดด้วยกันนะครับไม่ว่าจะรักษาแก้โรคบิดแก้ฟกช้ำแก้ร้อนในแก้กระหายน้ำแก้ปวดบวมอักเสบ
มีแผลแก้พิษพึ่งต่อยช่วยรักษาบาดแผลช่วยขับเสมหะแล้วก็ช่วยขับปัสสาวะแก้ไอแก้หลอดลมอักเสบนะครับแก้ปวดไข้แก้ฤทธิ์สีดวงทวารแล้วก็โรคทางเดินปัสสาวะแล้วก็ช่วยลดเสมหะมากมายก่ายกองนะครับในการบรรเทารักษาโรคต่างๆประโยชน์ของฟักเขียวหรือฟักแฝงนั่นเองนะครับส่วนคุณค่าทางโภชนาการของฟักเขียวนะครับคนไทยมักจะนิยมนำผลของฟักเขียวมาแปรรูปมาประกอบอาหารประเภทต้มผัดแกงหรือนำมาทำขนมหวานในเทศกาลต่างๆนะครับส่วนเมนูที่นิยมยอดฮิตของฟักเขียวที่รู้จักกันดีก็คือแกงจืดฟักต้มไก่ฟักนะครับแกงไก่เขียวหวานหรือแกงเลียงฟักเขียวผัดกับหมูใส่ไข่หรือฟักเชื่อมนะครับส่วนยอดอ่อนๆก็จะต้มกะทิรับประทานคู่กับน้ำพริกประมาณนี้นะครับหิวแล้วใช่ไหม ครับคุณผู้ชมครับคร่าวๆนะครับพอสังเขปของข้อมูลในการทำคลิปวิดีโอคลิปนี้นะครับเพื่อให้คุณผู้ชมได้ประเทืองปัญญาได้มีสาระจากการฟังคลิปวิดีโอของวิเชียรบ้านทุ่งนะครับคุณผู้ชมครับก็เป็นสาระความรู้เก็ดความรู้เล็กๆน้อยๆของฟักเขียวพันลูกพันใหญ่หรือฟักแฝงนั่นเองนะครับคุณผู้ชมครับคลิปวิดีโอคลิปนี้เพื่อเป็นฝันกำลังใจมาลัยสวรรค์ให้กับวิเชียรบ้านทุ่งช่วยกดติดตามหรือกดกระดิ่งทั้งหมดให้ด้วยนะครับจะขอบคุณมากทีเดียวครับ